อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ผู้คนในวังหลวงล้วนหลอกล,ลวงค่าทั้งนั้นรอเรือในมหาสมุทร เขียนบทที่1บูโมโฉไม่อยากเข้าวังหลวงแสงจันทร์กระจ่างฟ้าเพราะเป็นคืนไร้เมฆสายลมพัดแรงทำให้ต้นไม้คล้ายเสียงกระซิบเสือสางควรคลางเสียงจากป่าลึกลอยมาพร้อมลมเข้ามาสู่กระท่อมน้อยหลังหนึ่งซึ่งมีสิทธิอาจารย์คู่หนึ่งอาศัยอยู่วันจันทร์เต็มดวงแบบนี้บูโมโฉมักจะงุดหงิดเซียวเฟิงเมียนรู้ดี จึงพยายามหาวิธีทำให้เขาสงบจิตสงบใจขึ้นอาจารย์ข้าต้มน้ำแกงร้อนๆให้กินดีหรือไม่อย่ามายุ่งกับข้าอาจารย์ um ho, บูโมโฉสะบัดหน้ากอดอกเหมือนเด็กน้อยโกรธพ่อแม่ขาที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นสั่นไม่หยุดบ่งบอกความหงุดหงิดของเจ้าตัวได้เป็นอย่างดีเซี่ยเฟิงเหมียนยิ้มให้กับท่าทางแสนงอนของผู้อาวุโสบูโมโฉอาจารย์ของเขาเป็นหมอเทวดา แม้จะอายุมากแล้วแต่เพราะลักษณะพิเศษทางสายเลือดจึงดูเหมือนเป็นชายอายุเพียง30รูปรักของบูโมโฉหนุ่มแน่นจะเห็นว่าเป็นคนแก่ก็เพียงแค่3จุดจุดแรกคือผมอันเป็นสีขาวปลอดจุดที่สองคือแว่นตาสายตายาวซึ่งเขาต้องสวมไว้พอมองใกล้ๆไม่ค่อยเห็นและจุดที่สคือความรู้ความสามารถซึ่งคนอายุน้อยไม่อาจมีได้ส่วนนิสัยนั้น เวลางุนหงิดแบบนี้บูโมโชไม่ต่างอะไรกับเด็กน้อยอายุเจ็ดขวบงานข้าเล่นผีผาให้ท่านฟังดีหรือไม่ดีเหมือนกันอาจารย์พยักหน้าคงมีแต่เสียงผีผาของเจ้าเท่านั้นแหละที่จะพาข้าผ่านคืนจันเต็มดวงแบบนี้โดยปกติบูโมโชจะเร้นกาอยู่ที่กระท่อมในป่าเขาแต่หากมีคนเรียกหาอาจารย์ก็จะยอมลงเขาไปรักษาคนเจ็บป่วยในเมือง ชาวบ้านในร้านตลาดลือกันว่าอาจารย์มีอายุจริงได้80กว่าแล้วแต่เพราะไม่ใช่คนธรรมดาจึงยังมีรูปรักหนุ่มแน่นเช่นนี้ทว่าเรื่องที่ลือกันนั้นไม่มีผู้ใดทราบว่าจริงหรือเป็นเพียงข่าวลอยลมแต่เซียยเฟิงเหมียนย่อมรู้ดีเรื่องที่ปูโมโฉมมีอายุมากกว่าหน้าตานั้นเป็นความจริงผมสีขาวของอาจารย์ไม่ได้เกิดจากความชราแท้จริงแล้ว เกิดจากการที่บูโมโฉคือมานสุนักป่าสามารถแปลงร่างเป็นสุนัขตัวใหญ่สีขาวได้ตามใจนึกในคืนจันทรเต็มดวงแบบนี้เลือดสุนัขในตัวจะขับให้บ่อยาบูโมโฉรู้สึกไม่สบายคลั่นเนื้อคลั่นตัวและรู้สึกกังวลใจจนอยากจะเห่าหอนเซียยเฟิงเหมียนในฐานะสิทธิเอกเพียงหนึ่งเดียวจึงมีหน้าที่คอยดูแลอาจารย์ของตนให้รู้สึกสบายใจสบายกายขึ้นในคืนจันทเพน ชายหนุ่มลุกขึ้นไปหยิบผีผาประจำตัวของตนเองผีผาของเซี่ยเฟิงเหมียนทำจากไม้สีน้ำตาลส่วนด้านล่างยาวราวหนึ่งศอกมีรูปร่างคล้ายผลไม้ผ่าซีกด้านบนเป็นด้ามจับยาวหนึ่งศอกอีกเช่นกันมีหลายสายดีสลับไปมาเกิดเสียงดนตตีไพเราะเซี่ยเฟิงเหมียนนำผีผาวางบนตักแล้วเริ่มเล่นดีดผีผาไปพลางก็ร้องเพลงไปด้วยเพลงที่เขาร้องนี้ ชายหนุ่มแต่งไว้นานแล้วมันเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักชายหนุ่มหญิงสาวความรักที่เขาไม่มีวันได้รู้จักชมดอกไม้ในฤดูดอกไม้บานล่องเรือในแม่น้ำเมื่อถึงหน้าร้อนก่อกองไฟในวันวานที่เหน็บหนาวจากกันเมื่อยามใบไม้ร่วงโรยยิ้มด้วยกันเมื่อมีเรื่องดีร้องไห้ร่วมกันเมื่อมีเรื่องร้ายประคองกันไปผ่านทุกข์และสุข จากการวันสุดท้ายเร็วเกินไปคาดไม่ถึงเร็วเกินไปแต่งได้ดีร้องได้ดีใครได้ฟังนึกว่าเจ้าเคยมีความรักแต่ข้ารู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรจริงไหมอาจารย์มองสิธิรักของตนด้วยแสยงจากตะเกียงน้ำมันเมื่อหมอเทวดากล่าวชมเซียวเฟิงเหมียนก็เพียงแต่ยิ้มรับไม่ตอบโต้อะไรเพลงรักของเจ้ามีคนตายเสมอบูโมชโชติงก็สมเป็นเจ้าแล้วเซียวเฟิงเหมียนพงกศีรษะ เขาไม่ได้เอ่ยรับคำชมเพียงแต่ใช้แขนเสื้อเช็ดผีผาของตนอยู่เงียบๆเจ้าเงียบก่อนอาจารย์ยกมือห้ามข้ายังไม่ได้พูดเซี่ยวฟงเหมียนเงยหน้ามาเถียงบูโม่โฉบขมวดคิ้วสีหน้าอาจารย์คล้ายมีคำว่าสั่งให้เงียบระดันพูดขึ้นมาอีกแปะอยู่บนหน้าผากอาจารย์เหลือบมองไปทางประตูท่าทางระแวดระวังทําให้เซี่ยวเฟิงเมียนรู้ว่ามีใครสักคนมุ่งมาทางกระท่อมหูของสุนัขป่ารับรู้ได้ดีเสมอ มากางคืนแปลว่าเป็นความลับแต่มาคืนเดือนแจ้งแปลว่ามาดีใครกันมีความลับและมาดีแม่ทันถึงสามลมหายใจเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นสุนัขป่าได้ยินเสียงไกลออกไปมากตอนที่บูโมโชได้ยินเสียงเจ้าของเสียงต้องอยู่ห่างออกไปพอสมควรแต่ไม่ถึงลมหายใจที่สี่คนผู้นั้นก็มาถึงหน้าประตูเคลื่อนที่เร็วขนาดนี้ย่อมต้องมีวรยุทธ์สูงส่งเป็นแน่แท้ เซียยเฟิงเหมียนวางผีผาลงเดินออกไปเปิดประตูเมื่อเห็นคนที่อยู่นอกประตูเซียยเฟิงเหมียนร,รู้สึกราวหัวใจหลุดออกจากร่างเขาประสานมือโค้งคำนับทำความเคารพก่อนจะเงยหน้าอีกครั้งแล้วกล่าวทักด้วยเสียงที่กบความแปลกใจและหวาดหวั่นเอาไว้ไม่มิดผู้ตรวจการซูเมืองหลวงตอนนี้วุ่นวายห้องเต้พระองค์ก่อนเพิ่งสิ้นพระชนได้ไม่กี่ปีแม้จะบอกว่าเพราะทรงประชวรแต่เป็นที่รู้กันไปทั่วว่า ตระกูลใหญ่ทั้งสอันได้แก่ตระกูลซูตระกูลสีและตระกูลเหอได้รอบสังหารฮ่องเต้หมายรวบอำนาจไว้ในวังหลวงฮ่องเต้พระองค์ก่อนมีพระโอรสสามพระองค์องค์รัชทายาทอายุราว20สชันษาองค์ชายผู้น้องอีกสองพระองค์เป็นฝาแฝดกันมีอายุอ่อนกว่าพี่ชายสปียังไม่มีผู้ใดมีทายาทองค์รัชทายาทขึ้นครองบันลังต่อจากพระบิดา น้องชายทั้งสองขึ้นเป็นชินอองและจิ้นอองตามลำดับแต่อำนาจแท้จริงกลับอยู่ที่ประมุกทั้งสามตระกูลประมุกตระกูลซูดำลงตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีแผนกช่างชูและให้ลูกชายตัวเองเป็นเสนาบดีกระทรวงพิธีการดึงตำแหน่งสูงมาไว้กับตนเองทั้งหมดประมุกตระกูลสีเดิมเป็นแม่ทัพใหญ่อยู่แล้วหลังฮ่องเต้องก่อนสิ้นพระชน ก็ส่งให้ญาติตนเองเป็นทั้งเสนาบดีกระทรวงยุทธนาการบ้างกระทรวงโยธาธิการบ้างกุมอำนาจไว้เบ็ดเสร็จประมุกตระกูลเหอดำรงตำแหน่งอาคราสมหาเสนาบดีแผนกเสมียนกลางและให้น้องชายของตัวเองเป็นเสนาบดีกระทรวงขุนนางคอยดูแลการรับคนเข้าราชการหรือโยกย้ายงานต่างๆสามตระกูลชายอำนาจตามใจตนไม่เกรงกลัวฟ้าดินฮองเตยองปัจจุบันนามว่าจงเจียอี้ แม้จะอายุเข้าวัยหนุ่มแล้วแต่ก็ยังไร้พิษสงซ้ำร้ายยังเกิดป่วยเป็นโรคไม่ทราบสาเหตุต้องนั่งรถเข็นไม้ออกว่าราชการฝ่ายชินอองนามว่าจงหลินมู่แม้จะดำรงตำแหน่งเป็นขุนนางในราชสำนักมาตั้งแต่ฮ่องเต้องค์ก่อนยังไม่ทรงสิ้นพระชนเป็นคนฉลาดหลักแหลมแต่ยังอ่อนยาวเกินจะต่อกรกับเคี้ยวเสือเล็บมังกรส่วนจิ้นอองนามว่าจงคุณเหอ กหลุดจากทํานองคลองธรรมมุ่งทางสายมารอยากจะฝากบ้านเมืองไว้ได้คนที่มีสายเลือดใกล้ชิดพี่น้องทั้งสามนี้มีไม่มากนักกล่าวให้ชัดคือมีเพียงคนเดียวเขาไม่ได้แท้จงแต่แท้สูเป็นพี่ชายของฮองเฮาในห้องเต้พระองค์ก่อนจึงนับได้ว่าเป็นท่านลุงของห้องเต้องคปัจจุบันชายผู้นี้อยู่ในราชสำนักมานานรู้ลู่ทางลมพอจะฝากประเทศไว้ในกำมือได้ แต่กลับเป็นคนทรยศพระญาติคนสุดท้ายท่านขุนนางซูหลี่จินขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนหน้านี้ได้ร่วมมือกับสามตระกูลใหญ่หวังรวบอานาจจึงลอบปลงพระชนน้องเขยตนเองนับเป็นขุนนางชื่อเฉาโชประชาชนสาปแช่งที่สุดในแผ่นดินและชายคนนั้นก็มายืนอยู่ต่อหน้าเซียวเฟิงเหมียนในเวลานี้แล้วขออภัยหูหยินที่มารบกวนดึกดื่นเช่นนี้ ข้ามีเรื่องต้องขอร้องท่านหมอเสียงเรียบแต่หนักแน่นหลุดออกจาก,กริมฝีปากหยักงามดังคันสนซสูลี่จีนอายุได้40กว่าปีมีใบหน้างดงามแบบบุรุษเรือนผมหยักศกสีปีกนกการ่างกายสูงใหญ่หน้าเกรงขามท่ายืนดูออกว่าเป็นคนสุขุมแต่แววตาแฝงความอันตรายไว้ภายในเซียวฝงเหมียนกั้นใจยิ้มให้ชายใจสามตรงหน้าปากขยับพูดเสียงเบาสุภาพ กระท่อมเราอยู่บนป่าเขาห่างไกลผู้คนท่านผู้ตรวจการอุตสาหมาถึงนี่อาจารย์ทำให้ท่านลำบากแล้วอาจารย์งั้นหรือแม่นางไม่ใช่หูหยินของเขาหร,อหรือเซียวเฟิงเหมียนหลุบตาต่ำผู้น้อยเป็นเพียงสิทธิ์ในเรื่องหยูกยาเท่านั้นแม่แปลกใจที่ซูลี่จีนเข้าใจผิดเพราะเซียวเฟิงเหมียนอยู่ในชุดของสตรีชาวบ้านไว้ผมยาวปักปินเรียบๆกิริยาท่าทางก็อ่อนหวานน่าชื่นชม ตั้งจ่จำความได้เซียยเฟิงเหมียนร,รู้ดีว่าตนเองเป็นชายแต่พ่อแม่และอาจารย์ได้เลี้ยงดูให้เขาแต่งกายเป็นหญิงมาตลอดถูกเลี้ยงในฐานะผู้หญิงตั้งแต่เล็กจนอายุ23ก็ยังคงสภาพแต่งกายเป็นหญิงเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับเซียวเฟิงเหมียนแต่จะทำไปเพราะเหตุใดนั้นมันมีที่มาที่ไปอยู่เซียวเฟิงเหมียนนำผู้ตรวจการซูเข้ามาในกระท่อมฝ่ายอาจารย์พอเห็นหน้าคนมาเยี่ยมก็สะดุ้งหยง ลุกขึ้นคำนับคุณนางใหญ่สองสามหนปากก็ถามว่าท่านผู้ตรวจการมีเรื่องอะไรจึงแวะมากลางคืนเช่นนี้เชิญท่านผู้ตรวจการนั่งก่อนเซียวเฟิงเหมียนเป็นฝ่ายเชิญเพราะรู้ว่าอาจารย์ของตนกลำลังตกอ,อกตกใจ